สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นั้นเราพูดต่อจากคราวที่แล้วก็คือหน้าที่และชนิดของลำต้นในเรื่องของชีววิทยาเรื่องที่เราเพิ่งผ่านไปเรื่องเดียวก็คือเรื่องของอะไรนะคะหน้าที่และชนิดของรากนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างและรู้สึกว่าจะมองคำบอกเล่าว่าวันพุธนี้ใช่ไหมคะที่เราจะทำกิจกรรมกันเพราะฉะนั้นต้องเตรียมต้นไม้ที่เราเพาะไว้แล้วก็สามารถที่จะตัดลำต้นได้ด้วยไม่ใช่ไปงัดเอาต้นไม้ในกระถางที่มันต้นมันแข็งแล้วนะคะต้องเป็นต้นไม้ที่เพาะเพราะฉะนั้นได้ทั้งรากและลำต้นเอามาใช้นะคะเอาละวันนี้เรามาดูว่าเราพูดถึงเรื่องของหน่วยที่4การดำรงชีวิตของพืชจากสไลด์นะคะยังอยู่ในบทที่12โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกเราพูดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปคือรากพูดแล้วนะคะแล้วก็เรายังติดค้างกิจกรรมของรากคือกิจกรรมที่2นะคะ และเราก็จะต่อกิจกรรมของลำต้นกิจกรรมที่3ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสืบค้นข้อมูลและอธิบายลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆอย่างรากเราพูดไปแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของลำต้นและต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของใบในส่วนต่างๆที่พูดถึงนั้นไม่ว่าภายในภายนอกเราต้องรู้ละเอียดไปหมดนะคะจากโครงสร้างที่เราพูดไปแล้วในเรื่องของรากจะเห็นว่ารากกับลำต้นโครงสร้างถ้าเราตัดตามขวางจากข้างนอกเข้าไปข้างในจะเป็นรูปแบบคล้ายคลึงกันมากอาจจะเกินหรืออาจจะขาดอะไรบางอย่างมาเท่านั้นนะคะนั่นเป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันทีนี้เรามาดูว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือหน้าที่และชนิดของลำต้น หน้าที่และชนิดของลำต้นนั้นถามว่าลำต้นมีหน้าที่อะไรบอกได้ไหมเอ่ยเรารู้ว่ารากนั้นมีหน้าที่ค้ำจุนต้นแล้วก็มีหน้าที่ในการอะไรนะคะรากทำอะไรนะที่เราผ่านมาแล้วหรือจำไม่ได้แล้วว่ารากมาทำหน้าที่อะไรหน้าที่หลักเลยนะคะมันก็คือมันพยุงลำต้นอีกอันหนึ่งก็คือดูดอาหารดูดแร่ธาตุนะคะอาหารโทษอาหารในเรื่องที่รากดูดนั้นต้องเป็นอาหารที่สำเร็จรูปแล้วหรือว่าอาหารที่ดิบๆพูดง่ายๆภาษาเราต้องเอาไปใช้งานหรือว่าดูดปั๊บใช้งานได้ปุ๊บเลยเพราะเขาใช้คำว่าธาตุอาหารกับสารอาหารนักเรียนเข้าใจว่ารากนั้นดูดธาตุอาหารหรือดูดสารอาหารคะดูดธรรมดาถ้าเป็นเมื่อก่อนใช้คำว่าแร่ธาตุมินเนอรัลแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าธาตุอาหารมันก็คือไอ้พวกธาตุต่างๆพวกอะไรนะคะพืชต้องการใช้ไนโตรเจนคาร์บอนอะไรพวกนั้นนั่นเนี่ยคือธาตุที่มีอยู่ที่มันดูดขึ้นไปเพื่อจะใช้งานแต่ว่ามันเป็นอาหารของมันเพราะก็เลยเอาผนวกกันเข้ากลายเป็นธาตุอาหารถ้าเป็นสารอาหารนั่นเองคิดเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของอะไรคะมันมีอาหารทั้งคู่ถ้านักเรียนเปิดไปดูแล้วจะพบว่ามีคำว่าธาตุอาหารมีคำว่าสารอาหารพืชทำอะไรได้มันดูดเอาธาตุอาหารไปทำเป็นอะไรเป็นสารอาหารหมายถึงว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองคือสารอาหารแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงสารอาหารก็คือใครคะท่ออะไรท่อลำเลียงมันมีสองท่อไซเลมกับโฟรเอมถามท่ออะไรทำหน้าที่ในการลำเลียงสารอาหารเรียนตรงนี้หยุดไปอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็นึกไม่ออกว่าอะไรไซเลมทำหน้าที่อะไรกันแน่ลำเลียงน้ำโฟรเอมทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารที่ว่านั้นคือสารอาหารนี่หน้าที่ของลำต้นที่พูดถึงนั้นก็คือพยุงกิ่งก้านสาขาชูใบให้ได้รับแสงแดดจำเป็นไหมในการชูใบให้ได้รับแสงแดดจำเป็นหรือไม่จำเป็นคะจำเป็นมากเพราะในการสังเคราะห์ด้วยแสงจำเป็นจะต้องให้ใบแทบทุกใบได้รับแสง
มันถึงจะทำปฏิกิริยาเพื่อที่จะสังเคราะห์เอาแสงมาช่วยในการสังเคราะห์อาหารนะคะไม่ใช่สังเคราะห์แสงนะคะสังเคราะห์ด้วยแสงคือเอาแสงมาใช้งานนั่นเองมันนั่นเป็นหน้าที่ของลำต้นพยุงอีกก้านสาขาชูใบให้รับแสงและนอกจากนั้นแล้วไม่ใช่ทำหน้าที่เพียงแค่นี้นะคะมันทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำธาตุอาหารและสารต่างๆไปยังส่วนต่างๆนะคะสร้างใบและกิ่งก้านสาขาไอสารต่างๆนี้นักเรียนคิดว่าเป็นสารที่มันดูดขึ้นมาจากรากหรือว่ายังไงลองตีความตรงนี้นิดนึงนะคะลำเลียงน้ำธาตุอาหารและสารต่างๆไปยังส่วนต่างๆพร้อมกันนั้นมันก็ช่วยในการสร้างใบทำให้เกิดกิ่งก้านสาขามากขึ้นถามว่าไอสารต่างๆที่พูดถึงนั้นเป็นสารที่ถูกดูดขึ้นมาจากดินหรือว่าเป็นสารที่พืชมันสร้างขึ้นมาเองเพราะเวลาที่เราเห็นเหมือนกับไม่มีอะไรความหมายอะไรมากมายแต่ท่านต้องดูให้ลึกๆเราจะได้เข้าใจมันคืออะไรคะสารต่างๆดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งที่พืชสร้างขึ้นมาเองนะคะอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างนะอย่างเช่นในการสร้างอาหารแล้วก็เอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆไปเก็บในบางที่ก็กลายเป็นอย่างเช่นไปเก็บที่รากก็ทำให้รากสะสมอาหารอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางทีไปเก็บที่ลำต้นไปเก็บที่อะไรก็แล้วแต่นะคะ ทีนี้เขาพูดถึงว่าเขาสามารถที่จะจัดกลุ่มของลำต้นได้นะคะโดยทั่วไปแล้วเราสามารถจัดพืชเป็นกลุ่มได้ง่ายโดยดูจากลักษณะและขนาดของลำต้นปุ๊บเปิ้ลทุกตัวของเราจะง่วงเลยให้มันวิ่งเล่นนะคะแต่พวกเราพอดูแล้วชักจะงงว่ามันอะไรกันแน่นะคะก็พูดถึงว่าโดยทั่วไปการที่เราจะจัดกลุ่มนั้นส่วนใหญ่มันอาจจะต้องไปดูลึกว่ามันเป็นประเภทอะไรกันแน่นอนแต่ความเป็นจริงดูจากลักษณะภายนอกง่ายๆก็ได้ตัวอย่างที่เขาพูดถึงนะคะก็คือดูจากลักษณะและขนาดอะไรที่เป็นต้นใหญ่ก็อยู่กลุ่มหนึ่งต้นเตี้ยๆก็อยู่กลุ่มหนึ่งกล้นที่มันนอนอยู่กับพื้นก็อีกกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะพวกแรกที่เขาจะพูดถึงก็จะเป็นพวกไม้ยืนต้นเขาเรียกว่า tree ต้นไม้ธรรมดาของเรานั่นเอง tree ก็ไม้ยืนต้นมันเป็นลักษณะไม้เนื้อแข็งนะคะพวกนี้ลำต้นสูงใหญ่เนื้อไม้แข็งอายุหลายปีจะดูอายุได้ตรงไหนคะตรงวงปีเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยวงเหมือนแหวนเรียกว่าอะไร ringปีอ่ะปีไม่ใช่เยียนะคะเยียริงหรือเยียอะไรไม่ใช่เขาใช้คำว่าแอลนวลนะคะแอลนวลนั้นก็คือลักษณะวงที่มันซ้อนๆกันนะคะลักษณะนี้แอลนวลริงนะอายุหลายปีเป็นมันความจริงมันคืออะไรของพืชคะลักษณะวงปีเป็นส่วนอะไรของพืชใส่เล่มที่เกิดในช่วงแต่ละปีซึ่งมีน้ำมากน้ำน้อยใช่ไหมคะถ้าช่วงที่มีน้ำมากวงมันจะมีหมายถึงว่าเซนแต่ละเซนจะมีขนาดใหญ่แล้ววงส่วนนั้นมันจะกว้างสีจะจางเพราะมีน้ำอุดมสมบูรณ์อันนี้เหมือนกันเวลาที่ตรวจจากสมุดของพวกเราถามว่าวงไอ้ส่วนที่มีลักษณะอย่างนั้นอะมันเป็นยังไงพวกเราตอบเท่มากนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงวงปีใช่ไหมคะคำถามเขาว่าไงเอ่ยความกว้างของชั้นวงปีที่เกิดจากไซเลมที่มีสีจางบอกให้ทราบถึงอะไรพวกเราก็ตอบมากบอกให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของใครอะคะของเราเองหรือของดินหรือของน้ำหรือของลมหรือของไฟต้องบอกว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ของน้ำต้องการทราบเรื่องของน้ำแต่พวกเราอุดมสมบูรณ์อย่างเดียวพอนะคะฟังหาหางเสียงเอา
กรณีนี้ก็พูดถึงทรีหรือไม้ยืนต้นพวกนี้ลำต้นสูงใหญ่เนื้อไม้แข็งอายุหลายปีตัวอย่างก็คือพวกไม้ยางไม้เต็งไม้สักไม้รังไม้ประดู่ต้นกระท้อนตะเคียนพวกนี้เราสามารถนำเนื้อไม้มาใช้เป็นประโยชน์ได้ทำเป็นวัสดุก่อสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ถ้าลองไม้พวกนี้ขึ้นอยู่ในป่าก็ไปถึงก็ไปเดินเดินด้อมด้อมดูแล้วก็โค่นเลยได้ไหมคะผิดกฎหมายแน่นะคะเป็นการตัดไม้ทำไมแบบต้นไม้ที่เราไม่ได้ปลูกเองเราไม่มีสิทธิ์จะไปโค่นเขานะถ้าเราปลูกของเราเองเราเก็บของเราไว้ใช้นี่อีกเรื่องนึงนี่เห็นในป่าเห็นอยู่เฉยๆไม่เห็นมีเจ้าของเลยก็เอาซะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าข่ายตัดไม้ทำลายป่าเพราะต้นเดียวก็ไม่เคยพอใช่ไหมคะมันต้องมากกว่าหนึ่งต้นเพียงแค่ชักลอกออกมาจากป่ามก็ถูกจับแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูจดหมายให้ดีๆนี่คือพวกกลุ่มแรกนะคะขนาดเป็นขนาดใหญ่กับเพื่อนลำต้นสูงใหญ่เนื้อไม้แข็งอายุหลายปีต่อไปก็เป็นพวกฉรับหรือไม้พุ่มSHRUB ครับเป็นพุ่มเตี้ยเนื้อไม้แข็งอายุยืนอันนี้จะดูวงปีรู้สึกจะค่อนข้างจะยากเพราะว่าลักษณะมันไม่ค่อยจะนักเรียนไปดูอย่างเช่นต้นส้มต้นเงาะแต่มะม่วงนี้มันก็ไม่น่าจะถึงกับพุ่มนะแต่มะม่วงสูงๆมะม่วงป่าก็มีแต่ว่านี่เขาจัดว่ามะม่วงอยู่ในไม้พุ่มความจริงมะม่วงต้นมันก็ไม่เล็กนักนะคะแล้วไม้พุ่มพวกนี้นั้นอย่างเช่นพวกต้นแก้วนะคะต้นอะไรล่ะพวกหางนกยุงไทยพวกนี้เป็นไม้พุ่มเล็กๆเตี้ยๆนะคะอย่างเช่นต้นเข็มต้นอะไรพวกนี้ก็เข้าข่ายนี้เหมือนกันคือเป็นพวกที่ยังมีเนื้อไม้อยู่เพราะถ้าเป็นอีกพวกหนึ่งเนื้อไม้ไม่มีแล้วนะคะไม่สามารถจะหาเนื้อไม้ได้อันนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านสำหรับไม้พุ่มนี้เราจะใช้ผลรับประทานมากกว่าใช้ต้นมาทำเป็นประโยชน์ใช้เนื้อไม้มาทำเป็นประโยชน์คำว่าเนื้อไม้ที่พูดถึงจากที่เราเคยเขียนไว้แล้วเนื้อไม้ก็คืออะไรคะวูดเนื้อไม้นั้นก็คือส่วนของอะไรนั่นเองใส่เล่มอีกเหมือนกันนะคะใส่เล่มนี้มันจะมี2วูดด้วยกันอะไรวูดบ้างคะฮาร์ดวูดกับไอ้สปริงวูดกับนั่นมันเป็นเรื่องของอะไรวงปีไม่เห็นไหมบอกก็มีอยู่4วูดตอนนั้นใช่ไหมคะมีสปริงวูดกับซัมเมอร์วูดใช่ไหมคะแล้วทีนี้นั่นเป็นเรื่องของวงปีแต่ถ้าเป็นเรื่องของเนื้อไม้ฮาร์ดวูดก็คือไอ้ที่มันอยู่ข้างในแข็งๆต่อไปก็เป็นอันนั้นเรียกแก่นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงกระพี้ก็คืออะไรนะคะแซปวูดเห็นไหมคะว่าสำหรับพวกนี้นั้นมันก็เป็นส่วนของไซเล่มทั้งหมดแหละเรามาดูอีกพวกหนึ่งก็คือเหิบไม้ล้มลุก HERB พวกนี้เนื้อไม้ไม่แข็งลักษณะเนื้อไม้เป็นโพรงต้นเตี้ยต้นเล็กเตี้ยอายุมักจะสั้นเช่นต้นดอกบันชื่นดาวเรืองดาวกระจายต้นกระเจียวนะคะกระเจียวนี่เป็นไงคะเป็นดอกไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ออกเป็นสีม่วงๆบางทีเขาจะเรียกว่าบัวสวรรค์หรืออะไรนะคะมันฤดูหนาวหรือฤดูอะไรนี่เขาจะมีทุ่งกระเจียวนี่เราไปดูได้นะคะอย่างเช่นค่อนข้างจะฤดูร้อนที่ทุ่งทานตะวันของภาคกลางในฤดูหนาวก็มีทุ่งอะไรของทางภาคเหนือค่ะสีเหลืองๆเหมือนกันดอกอะไรเอ่ยบัวตองนะคะแล้วก็ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีทุ่งกระเจียวนะคะเพราะนี้อันนี้ก็จะเป็นของแต่ละภาคเป็นจุดเด่นจุดขายซึ่งนักท่องเที่ยวชอบที่จะไปดูพวกนี้นั้นมักจะเป็นพวกเอามาใช้เป็นลักษณะของไม้ประดับเป็นสมุนไพรหรือใช้เป็นอาหารก็แล้วแต่นะคะ
ทีนี้มันพวกนี้เป็นต้นหลักๆ